ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายชอนตี้บูจาวาครับนี่คือเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะมาจากอนิเมะเลยนะฮะใครเคยดูบ้างชื่ออาจจะยาวนิดนึงเซโรกาฮาจิเมรุมาโฮโนโชนะครับซึ่งยังไม่จบเลยใช่ปะเออผมไปดูข้อมูลมารู้สึกจะมีแค่ 7-8 ตอนณวันที่ผมรีวิวนะเนื้อเรื่องย่อเดี๋ยวเปิดดูแป๊บนึงนะฮะเขาบอกว่าย้อนกลับไปประมาณปี500นิดๆโลกที่แมมมอธมีตัวตนอยู่นะฮะถ้ารับจ้างขึ้นคนขึ้นสัตว์ก็คือไอคนนี้แหละที่เราเห็นเนี่ยถูกมนุษย์รังเกียจแล้วถูกแม่มดตามล่าแล้วอยู่ดีๆก็ไปเจอกับแม่มดที่ชื่อว่าซีโร่นะฮะเธอกำลังตามหาตำราที่ถูกโจรขโมยไปอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองไปหาดูกันละกันนะครับมีให้ดูเยอะแยะใน Google นะครับโอเคอ่ะเราไปลองเล่นกันเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ก็ละกันสรุปสั้นๆเลยนะก็สำหรับแฟนๆที่ชอบในเรื่องนี้ค่อยมาเล่นกันละกันนะฮะอ่ะแล้วเราไปดูเลยก็ละกันมีอะไรบ้างไปดูเควสกันก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะมีทั้งเมนเควสออริจินอลและสเปเชียลนะครับซึ่งก็จะมีเควสค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมก็แนวเดิมเลยเกมญี่ปุ่นนะฮะสเปเชียลนี่คือเอาไว้หาพวกวัตถุดิบดันอะไรแร่ๆทั้งหลายแหล่นะครับอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็จะมีแบบว่าสุ่มตามวงตามวันไปอะไรเห็นไหมเควสประจำวันเควสสเปเชียลนะครับก็ลองเข้ามาลงดูก็แล้วกันนะฮะเราจะเล่นเป็นเมนเควสก็แล้วกันนะครับจะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะฮะก็แบ่งเป็นบทๆพร้อมกับระดับความยากนะครับอ่ะผมเล่นถึงบทที่2ละเข้าไปลองดูกันเลยก็แล้วกันเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือตี้ของเรานะฮะอันนี้นี่คือแม่มดใช่ไหมที่ชื่อซีโร่คนนี้นะครับก็เริ่มต้นเกมมาเราจะมี2คนนี้อย่างกับหน้ากากเสือเลยจะเผลอเรียกหน้ากากเสือตลอดนั่นแหละนะ2คนนี้นะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลแจกจากเกมอีกเยอะทำให้เรามีตัวละครเล่นในเบื้องต้นอย่างง่ายมากนะครับส่วนอันนี้เป็นเลือกอาหารแต่ว่าเรายังไม่มีอาหารนะครับอาหารเราไปปรุงได้เดี๋ยวไปปรุงกันละกันโอเคเริ่มเควสตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีระบบเพื่อนให้เลือกซึ่งพยายามหาคนเลเวลเยอะๆไว้ก็แล้วกันนะฮะกดปุ๊บจะมีบอกครับว่าเพื่อนคนนี้จะมาบวกสเตตัสอะไรให้เราไปเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับสเตตัสเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเหมือนเกมทั่วไป HP โจมตีป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสังเกตนะครับว่าจะเป็นเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับซึ่งใครอ่านออกลองบอกนิดนึงว่ามันเหมือนกันในอนิเมะมั้ยมันต้องถามคนที่ดูอนิเมะด้วยดีกว่าโอเคช่างมันกันเราสามารถข้ามได้โดยปุ่มนี้นะครับสกิปแล้วกดปุ่มขวาแค่นั้นจบสกิปไปเลยนะฮะเนื้อเรื่องย่อๆผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะสำหรับเกมนี้มีออโต้เนี่ยไงด้านซ้ายคูณ2แล้วก็มีถึงคูณ3เลยจบไม่ต้องทำอะไรแล้ว จริงๆก็ปล่อยออโต้ไปนะฮะแล้วก็ให้เราคอยไปพัฒนาเหล่าตัวละครให้มันเก่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าเกมนี้มันก็แลดูไม่ได้เป็นเกมใหม่แต่อย่างใดนะฮะแค่เอาแอนิเมะมาสวมเท่านั้นเองนะฮะสำหรับระบบธาตุเกมนี้มีเหมือนกัน3ธาตุพื้นฐานแต่มีธาตุหนึ่งที่ไม่แพ้ไม่ชนะใครอยู่ด้วยเรียกว่าธาตุว่างเปล่าหรือไร้ธาตุก็แล้วกันนะโอ้ยแย่เหมือนกันนะเนี่ยอีหมูป่าโอเคจบนะฮะนี่คือการต่อสู้นะครับก็ประมาณนี้ราวๆนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนะฮะโอ้เลเวลอัพเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งไหมครับเกมนี้ตัวละครทุกตัวไป6ดาวได้6ดาวกันเลยทีเดียวเชียวเกมนี้โอเคนะฮะแล้วก็จำตอนที่ก่อนลงไดเจียนได้ใช่ไหมครับเราเลือกเพื่อนมานะครับเกมนี้ก็จะสามารถ follow ได้ด้วยเป็นแบบTwitter นั่นเองนะฮะระบบเพื่อนของเกมนี้นะครับจะ follow ไหมถ้าไม่ follow ก็ไม่ follow ด้านซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับการต่อสู้ครับแล้วรายละเอียดปลีกย่อยอย่างอื่นไปดูเลยนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะอันนี้เป็นเควสนะครับอันนี้นะครับที่เป็นลักษณะแบบโคลอสเซียมกดเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเป็นระบบอารีนานะฮะซึ่งก็เหมือนคล้ายๆการต่อสู้ครับมีเลือกปาร์ตี้นะครับดูแรงกิ้งดูลิสต์นะฮะว่าถ้าไต่เต้าไปถึงอันดับที่เท่าไหร่ได้ของอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินแคชกับเงินในเกมนะครับถ้าจะไปสู้กดตัวนี้เลยบายมันก็จะสุ่มคนสู้ให้เราเลยนะครับและการต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่ต้องทำอะไรรออีกเดียวเฮ้ยเราน่าจะชนะครับเพราะว่าเรามี3คนจัดไปแม่มดตายไปก่อนเลยแม่มดไก่ตายแล้วครับคือเลยเอาไปกินซะโอ้ยจะตายเหมือนกันว่ะแม่มดเราผมว่าผมวางฟอร์เมชั่นผิดว่ะแม่มดน่าจะยืนข้างหลังนะเนี่ยเอาแม่มดมายืนหน้าโอ้โดนสกิลย่อตอนแรกนึกว่าไม่แรงครับก็ไม่แรงจริงๆอะไรเฮ้ยสูสีว่ะสูสีอุ้ยไม่สูสีแล้วอุ้ยตายโอ้โหนึกว่าจะชนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เขาชนะผมคือเลเวลครับเลเวลก็สูงกว่าเรานะฮะโอเคก็ราวๆนี้นะครับเพราะนั้นก็ชนะให้ได้เยอะอัปเกรดให้ได้เยอะนะครับแรงจะได้สูงขึ้นเมื่อจบซีซั่นเราก็จะได้รับรางวัลมหาศาลนั่นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้มีอารีน่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้นะครับคือคาแรคเตอร์นะฮะก็มีเมนูพื้นฐานนะครับก็คืออันแรกเป็นการจัดทีมสำหรับเกมนี้มีคำสั่งจัดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับกดตัวนี้กดตัวนี้โอเคอันนี้มันเหมือนกับมันเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆนะครับใครจะยืนหน้ายืนหลังเมื่อกี้ผมลืมใช่ป่ะน่าจะเอาแม่มดมายืนหลังนะครับนี่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับส่วนด้านขวานี้ก็คือจัดทีมอัตโนมัตินะฮะกดตกลงเรียบร้อยเลยมันก็จะจัดทีมให้เสร็จสับก็จะมีการติดตั้งสกิลด้วยนะฮะก็กดได้นะครับนั่นแหละติดตั้งสกิลไหมอะไรยังไงนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าการพวกนี้เนี่ยก็เอามาติดตั้งได้พยายามติดตัวที่มันที่เรามีอ่ะพยายามติดตัวที่เรามีนะฮะนี่ลองดูก็แล้วกันบางนี่ใช่ไหมครับก็ติดได้นะครับแต่สังเกตนะว่ามันไม่สว่างนะต้องพยายามติดตัวที่เรามีนะฮะแล้วมันจะสว่างเห็นป่ะเนี่ยมันถึงจะเอาไปกดใช้ในเกมได้นะครับนี่เห็นป่ะพยายามเลือกที่เป็นสว่างสว่างส่วนนี้เป็นสกิลอันติซึ่งต้องเล่นไปไกลกว่านี้ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะโอเคเพราะนั้นการจัดตีก็จะมีแค่นี้ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนักนะครับส่วนนี้เป็นดูรายละเอียดตัวละครนะครับเรามีตัวละครตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะฮะกดเข้าไปดูได้นะครับเมื่อเรากดปุ๊บจะมี3เมนูด้วยกันนะครับก็คืออันแรกเป็นการอัปเกรดซึ่งอัปเกรดอันแรกเนี่ยคือเรียกว่าเพิ่มดาวจะดีกว่านะฮะเราก็หาของให้ครบเลเวลของตัวละครให้ตันนะครับเก็บเวลให้ตันอ่ะหาของให้ครบก็สามารถเพิ่มดาวได้ซึ่งของไอ้พวกนี้ก็อีหลอบเดิมหาจากเดนเจอร์ประจำวันนะครับเหมือนเกมทั่วไปนะครับส่วนอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลก็เหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปเหมือนกันนะก็คือเราเลือกตัวละครที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละครับถ้าเกิดว่าเราพอใจจะอัปเกรดก็กดด้านขวาล่างได้เลยก็จะได้รับเลเวลสูงขึ้นนะครับเป็นการบูชายันอย่างหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะนั้นนี้ก็คือเป็นการดูรายละเอียดตัวละครนะครับแล้วก็การอัปเกรดนั่นเองนะครับแล้วดูตรงไหนวะน่าจะปุ่มสีฟ้านะผมก็ลืมพูดไปปุ่มสีฟ้าคือดูรายละเอียดเนาะแล้วก็ไอ้2ตัวนี้บอกไปเรียบร้อยแล้วครับการเพิ่มดาวกับการอัปเกรดนะครับอันนี้ที่ข้ามไปก็คือเป็นเรื่องของสกิลนะครับนี่ไงเห็นว่าเป็นรายละเอียดสกิลนะฮะก็เราสามารถกดที่สกิลแล้วก็อัปเกรดได้เหมือนกันคล้ายๆกับตัวละครนะครับเอาการ์ดไปเดียวกันมากินเลยจัดไปสกิลจะแรงขึ้นไม่แรงขึ้นก็อยู่ที่เลเวลด้วยนะครับอย่าลืมมาอัปเกรดนะครับแล้วก็2เมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นการขายตัวละครนะครับและอันนี้ก็คือเป็นการขายสกิลส่วนอันนี้เป็นซีนาริโอเนื้อเรื่องนะฮะกดเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องตามตัวละครนะครับเห็นไหมถ้าอ่านปุ๊บได้รับเงินแคชปั๊บนะครับก็ลองมาอ่านดูก็แล้วกันนะฮะเลเวลยิ่งสูงขึ้นเนื้อเรื่องก็ยิ่งปลดล็อกมากขึ้นนะครับโอเคนะฮะเอาโซนขวาให้จบก่อนอันนี้กาจาปองครับผมกดเลยนะฮะกาจาปองเกมนี้ก็1ใบต่อ25แคสนะครับแล้วก็10ใบต่อ250แคสไม่ได้เห็นมีบอกเลยว่าการันตีอะไรนะฮะแล้วก็มีอีกแพ็คเกจนึงนะครับอันนี้ก็คือเปิดได้วันละครั้งด้วยเพชรแค่8เพชรเท่านั้นถ้าเดาไม่ผิดต้องอันนี้ต้องเป็นเพชรเติมเงินนะใช่เลยต้องเป็นเพชรที่เติมเงินนะฮะถึงจะมาเปิดได้ในราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอย่างเราๆที่ไม่ได้เติมเงินเนี่ยก็จะได้แค่แพ็คเกจนี้แพ็คเกจเดียวเท่านั้นนะครับพยายามเก็บเพชรให้ครบก่อนค่อยมาเปิดทีเดียวนะฮะน่าเสียดายครับเพชรไม่พอไม่งั้นเปิดโชว์เกลือไปแล้วฮะเอ้ยแต่ไม่แน่เดี๋ยวดูในของขวัญก่อนเผื่อมีเงินแคชเข้ามานะฮะกดปุ่มรับทั้งหมดตรงนี้นะครับจัดไปโอเคระบบหลักของเกมนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับด้านซ้ายด้านข้างด้านขวานะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายบ้างนะครับเดี๋ยวเมนูไว้ที่หลังนะฮะข้ามมานี้ก่อนอันนี้เป็นเควสนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดทำเควสผ่านก็อย่าลืมมารับรางวัลนะครับซึ่งมีเควสประจำวันด้วยมาลองทำกันเองแล้วกันไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็มีระบบอะไรมันเปิดก็ลองทำดูนะส่วนอันนี้เป็นระบบเพื่อนนะครับก็อันนี้เป็นโปรไฟล์ของเรากดดูได้นะครับชื่ออะไร ID อะไรอันนี้ก็คือจด ID ของเราไว้แลกกับเพื่อนด้วยนะครับเปลี่ยนรูปได้นะครับก็เผื่ออยากจะเอาตัวละครอื่นมาโชว์อะไรอย่างนี้เปลี่ยนได้นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเว้ยเปลี่ยนตรงนี้ด้วยส่วนนี้คือเป็นเพื่อนของเราที่มีนะครับกดเข้ามาดูก็ไม่มีใครที่เรา follow เลยคนที่ follow เราก็ไม่มีนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายของระบบเพื่อนคือการหาเพื่อนครับเกมนี้ก็จะมีเพื่อนที่แนะนำโผล่ขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะหาจาก ID กดตัวนี้นะแล้วก็ใส่ ID ของเราไม่ใช่ของเราขอโทษของเพื่อนเราอะไปนะครับส่วนนี้คือ ID ของเราข้างล่างนี้
ก็เปิดหน้าจอเนี้ยแล้วก็แลกกับเพื่อนนะครับก็จดรหัสเพื่อนไว้ข้างบนแล้วกดปึ้งเรียบร้อยนะครับโอเคระบบเพื่อนก็จะมีเท่านี้ครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้เป็นการทำอาหารครับอย่างที่เกิดไปนะครับอาหารเนี่ยก่อนลงดันเจียนมันเลือกได้ถูกไหมแล้วก็อาหารแต่ละประเภทก็จะบวกสเตตัสแตกต่างกันไปเช่นอันนี้บวก HP 8% พลังป้องกัน 5% ใช้เวลาในการปรุงอาหาร10นาทีนะครับน่าเสียดายครับวัตถุดิบไม่พอนะครับถ้าเกิดอยากปรุงอาหารได้พร้อมๆกันนะก็ต้องกดตัวนี้แล้วก็ใช้เงินแคชจำนวน1ในการซื้อนะครับจะก็จะเปิดช่องนะฮะให้เราสามารถทำอาหารได้พร้อมกันแบบนี้เป็นต้นก็อย่าลืมแวะมาทำอาหารก็แล้วกันจะได้เอาอาหารไปกินระหว่างการต่อสู้จะได้รับโบนัสนะครับสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูด้านขวาบนบ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าโฮมคือหน้านี้แหละนะครับแล้วก็มีร้านค้านะฮะก็ขายอะไรบ้างมีแต่ขายเงินแคชฮะลองกดดูสิถามอายุไหมอ้าวถามนะครับก็อันนี้ให้ใส่เป็นปีเกิดนะครับเดือนเกิดและวันเกิดผมไม่ใส่ให้ดูนะอธิบายให้ฟังอีกครั้งครับใส่ปีเกิดเดือนเกิดและวันเกิดนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นยังมีกฎหมายใช่ไหมใครอายุต่ำกว่า20จะเติมเงินไม่อั้นไม่ได้ต้อง20ขึ้นไปถึงจะเติมเงินไม่อั้นต่อวันได้นะครับอันสุดท้ายออปชันนะครับซึ่งแตกต่างอะไรกับเมนูอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะแตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับโอเคเอาเมนูก่อนก็แล้วกันสำหรับเมนูนี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวสารของเกมนะครับอันนี้เป็นล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ล็อกอินกดเข้าไปดูได้นะฮะก็เวลาที่เราเข้ามาในเกมครั้งแรกของวันอ่ะมันจะมาบังคับเข้าไอ้2อันนี้อยู่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นไอเทมนะครับที่เรามีนะครับกดคลิกดูได้นะครับกดสีฟ้านะครับเพื่อขายได้นะครับมีนะอันนี้ขายนะก็เผื่อแบบว่ามีวัตถุดิบเยอะเกินอะไรเงี้ยจะมาขายก็มาขายได้ส่วนอันสุดท้ายเป็นเฮลครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนำการเล่นเห็นไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นระบบนี้มีอยู่ในทุกเกมอยู่แล้วของญี่ปุ่นนะครับเป็นการสอนการเล่นนะฮะโอเคอันสุดท้ายละก็คือการออปชันนะครับไม่แนะนำให้ปรับแรงสินะไว้อย่างนี้แหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรสำคัญมากนักที่สำคัญมีอันเดียวการสร้าง ID นะครับเพื่อเราเปิดกระป๋องแล้วได้6ดาวมาสมมุติเราอยากจะเซฟ ID นี้เก็บไว้ไปเล่นเครื่องอื่นยังไงนะครับตัวนี้เลยเสร็จแล้วมันจะให้ ID มานะครับนี่คือ ID ของผมนะครับโอ้โหอย่างยาวเลยแล้วก็พาสเวิร์ด8ถึง32ตัวอักษรแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน8ตัวแล้วกันเป็นพาสเวิร์ดแบบบ้านๆครับคิดอะไรไม่ออกก็นี่แหละครับเสร็จแล้วกดตัวสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งขอโทษไม่ใช่สีฟ้านี่มันเป็นรายละเอียดนะครับกดตัวสีนี้นี่สีส้มมันก็จะทำการสร้างรหัสให้เราครับแล้วกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งโชเรียบร้อยนะครับก็เป็นการสร้างรหัสของเราเรียบร้อยแล้วและทีนี้พอเรามีรหัสแล้วเนี่ยเราไปใส่ที่ไหนนะครับขออนุญาตนะครับกลับไปที่หน้าจอแรกก่อนสมมติว่าเราโหลดเกมนี้มาเรียบร้อยแล้วในอีกเครื่องนึงเราเอาจด ID มาเรียบร้อยแล้วให้ใส่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ support แล้วก็ alex สุดเลยนะครับเป็นการใส่ ID นั่นเองนะครับแล้วก็เอา ID ที่เราที่เกมมันให้มาเนี่ยใส่ข้างบนแล้วก็ password ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับใส่ข้างล่างเสร็จแล้วกดปุ่มเดิมสีส้มก็จะเป็นการจบการสร้างและการย้ายข้อมูลนั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เกมนี้นะฮะก็คงจะต้องไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรก็เหมือนเกมญี่ปุ่นเกมอื่นนั่นแหละก็สำหรับแฟนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับ Zero Gara Hajimaru Maho no Sho นะฮะใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้อย่าสปอยนะอย่าสปอยใช้คำว่าอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นยังไงน่าเล่นน่าดูอะไรไหมนะครับจัดไปเต็มที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ